ถ้าพูดถึงวันเลือกตั้งคุณผู้ชม7พฤษภาคมหลังจากนี้ไม่น่าจะผิดไปจากนี้แล้วนะคะสำหรับวันยุบสภาเองก็มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นวันที่15มีนาคมถือว่าเป็นไทม์ไลน์ของกกต.แม้ว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอาจจะยังชี้ว่าการยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นก็ได้งวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยเห็นภาพของทุกพรรคการเมืองเนี่ยเร่งลงพื้นที่แล้วก็เปิดปราศัยใหญ่กันครับรวมไปถึงรวมไทยสร้างชาติที่กำลังจะเปิดปราศัยใหญ่ที่โคราชบ้านเกิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้ครับก่อนจะลงพื้นที่ไปเปิดปราศัยที่บ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยดูเหมือนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวทำเนียบครับท่านนายกย้ำถึงความผูกพันกับบ้านเกิดเมืองนอนนะครับแล้วก็เว้าอีสานครับเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะไปพูดกันบนเวทีปราศัยที่โคราชบ่ายวันนี้ครับก็ความผูกพันก็มีอยู่มาตลอดนะคนเราก็ต้องนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนด้วยกันแล้วกันใช่ไหมก็เดี๋ยวนายกพูดวันนี้มันก็พูดนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรสิพูดนี้นิดนึงอ่ะชาวโคราชก็อาจจะรอฟังอยู่ว่าอะไรนายกพูดภาษาโคราชได้ไหมคะภาษาโคราชภาษาโคราชเลยใช่ค่ะภาษาโคราชสบายดีเด้อใช่ไหมอะไรสบายดีแม่สบายดีแม่นะเออแม่สบายดีไหมมันจะผสมกันหมดแล้วเนี่ยถือว่าให้คะแนนในความพยายามแล้วกันนะครับถือเป็นการฝึกสอนก่อนไปนะวันนี้น่าจะพูดได้ถูกต้องแล้วก็ตามหลักของคนโคราชเลยนะคะครับก็บอกว่าระหว่างที่นายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เนี่ยขาตั้งไมโครโฟนของสื่อมวลชนมันเอ็นไปที่หน้าอกของนายกครับก็เลยทำให้นายกต้องหยุดพูดแล้วก็พูดติดตลกว่าเอ๊ะนี่มันพวกใครกันนะพวกเราหรือเปล่ากระแทกกันแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนายกก็หยอกด้วยการดึงไมโครโฟนออกจากขาตั้งแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมครับแล้วก็บอกว่าอย่าถือสานะแค่แย่เล่นกันจริงๆแล้วนายกกับนักข่าวเนี่ยก็พวกเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายพูดกับสื่ออย่างอารมณ์ดีว่าขอบคุณนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแหมอารมณ์ดีจริงๆนะใช่ตอนนี้ต้องอารมณ์ดีแล้วล่ะ คือเป็นช่วงของการวัดใจกันแล้วแล้วก็ภาพทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยประชาชนก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จับตาแล้วก็ดูอยู่นะคะแล้วถ้าพูดถึงการเปิดเวทีปราศัยของพลเอกประยุทธ์ในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะมีรายงานว่าทีมยุทธศาสตร์ของพรรคก็เตรียมข้อมูลนโยบายพรรคให้กับพลเอกประยุทธ์ได้เปิดต่อสาธารณชนบนเวทีด้วยซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สอดรับกับมอตโต้ที่พลเอกประยุทธ์ปล่อยไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหมทำแล้วทำอยู่ทำต่อนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะรู้กันนะครับว่าอะไรที่ทำไปแล้วอะไรที่ทำอยู่บ้างและอะไรที่จะทำต่อไปอันนี้คือรวมไทยสร้างชาติส่วนพรรคประชาธิปัตย์ครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเตรียมจะเปิดประทีปราศัยใหญ่ในแคมเปญประชาธิปัตย์ยุคใหม่โอกาสใต้บ้านเราที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับมีนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคนำทีมขุนพลพรรคนะครับทั้งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคนายนิพนธ์บุญญามณีนายเดชอิฐขาวทองรองหัวหน้าพรรครวมทั้งคนรุ่นใหม่นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับนางสาวจิตภัทรตันกฤตดากรขึ้นปราศัยกันตั้งแต่เวลา 16:00 น.นะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.สงขลาทั้ง9เขตอย่างเป็นทางการด้วยแต่ก่อนหน้านั้นครับคุณผู้ชมครับ8:00 วันนี้เป็นฤกษ์ที่พรรคประชาธิปัตย์เขาปล่อยมิวสิกวิดีโอเช้าวันใหม่ครับร้องโดยนายเมธีอรุณหรือว่าเมธีลาบานูนนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.นราธิวาสสื่อสารไปถึงสมาชิกแล้วก็ผู้สนับสนุนพรรคนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปชมมิวสิกวิดีโอบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับเช้าวันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไวทำได้จริงร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไวทำได้จริงร่วมสร้างชาติสามัคคีทำได้ไวทำได้จริงเช้าวันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างเงินสร้างความมั่งมีทำได้ไวทำได้จริงร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไวทำได้จริงร่วมสร้างชาติสามัคคีทำได้ไวทำได้จริงอ
นี่แหละเขาบอกว่าช่วงก่อนเลือกตั้งช่วงหาเสียงอาจจะเป็นช่วงที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นคนที่ไม่เคยทำอะไรวันนี้ก็มาให้เห็นกันนะคะอย่างคุณชวนหลีกภัยนะภาพเมื่อสักครู่นะประธานรัฐสภาอดีตนายกแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงทุนตีกลองสะบัดชัยเลยครับเขาบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณที่จะชักธงรบศึกเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับส่วนคุณจุรินทร์หัวหน้าพรรคก็มาในลุคของอัศวินขี่ม้าขาวนะครับสื่อถึงการเป็นแม่ทัพหลวงที่จะนำทัพประชาธิปัตย์ในการสู้ศึกรอบนี้ซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าเขาร้อยเรื่องด้วยการให้ส.ส.แล้วก็สมาชิกพรรคทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สื่อถึงนโยบายที่เป็นจุดขายในการเลือกตั้งรอบนี้นะครับภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างเงินสร้างคนแล้วก็สร้างชาติเรียกว่าเป็นการพลิกภาพของพรรคประชาธิปัตย์นะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยอาจจะมาแบบนิ่งๆเรียบๆมาในลุคแบบนักธุรกิจในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้แม้กระทั่งดร.เอยังนั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่กลางน้ำท่วมนั่งชันเข่าคุยกับประชาชนแล้วก็มีการวาดลวดลายลีลาในการเต้นด้วยนะเมื่อกี้เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนี่ค่ะดร.เอคุณผู้ชมคือเรียกว่าเป็นสีสันเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนอกจากนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยเองก็เตรียมที่จะเปิดเวทีปราศัยใหญ่เหมือนกันนะคะในพื้นที่ภาคเหนือทั้งที่จังหวัดเชียงรายในเย็นวันนี้ก่อนที่จะไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่26กุมภาพันธ์แต่ก่อนหน้านั้นค่ะพรรคได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผลงานโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ย้ำนะคะว่าเป็นการยกระดับศักยภาพของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคด้วยระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกวงจรทุกความต้องการในประเทศสร้างวันนี้ให้พี่น้องคนไทยยั่งยืนแข็งแรงและก้าวต่อไปแบบเท่าทันโลกค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของก้าวไกลกันบ้างนะครับนี่แหละครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคครับไปเปิดนโยบายสิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้าแล้วก็มีการตั้งโพเดียมกันกลางน้ำแบบนี้เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศตูวาลูนะครับคุณพิธาเนี่ยย้ำว่าต้องการจะเอาจริงเอาจังกับปัญหาโลกร้อนผ่านนโยบายเชิงรุกและก็เชิงรับนะครับเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2593แต่ว่านักข่าวรายงานเข้ามาบอกแบบนี้บอกว่าระหว่างที่คุณพิธาแถลงนโยบายเนี่ยระดับน้ำมันขึ้นเรื่อยๆไงมันเป็นช่วงที่น้ำขึ้นพอดีแล้วพอแถลงข่าวจบเนี่ยคุณพิธาจะเดินกลับขึ้นฝั่งก็มีทีมงานพยายามจะไปช่วยพยุงแต่คุณพิธาบอกไม่ต้องหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ต้องมาช่วยพยุงถ้าจะล้มเนี่ยเดี๋ยวจบเองนะครับเดี๋ยวลุกขึ้นมาเองเพราะว่ากลัวว่าคนจะเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ใส่แจ็คเก็ตอิชชูใครก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าพูดถึงใครหรือว่าจะสื่อถึงใครนะครับแต่ต้องบอกว่าคุณพิธาเนี่ยขึ้นฝั่งก็ค่อนข้างทุลักทุเลนะนักข่าวที่ไปทำข่าวบอกว่าน้ำมันขึ้นไงแล้วก็ขาของคุณพิธาเนี่ยมันจะจมโคลนก็เลยขึ้นมาสัมภาษณ์กันด้วยเท้าเปล่าล้มเองลุกเองไม่ต้องให้ใครพยุงเหมือนบางคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นการสร้างสีสันนะคะในช่วงของการเปิดนโยบายนะฉันเห็นนะบางช่วงเนี่ยที่ระหว่างคุณพิธายืนแถลงอยู่มีเรือเป็นแบบเรือหางยาวเรือเร็ววิ่งมาด้วยนะก็ยังดีที่ยังยืนอยู่ได้ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะคะขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.จัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติกฎหมายกฎระเบียบในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายสำนักงานกกต.ค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็บอกถึงระบบการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยบอกว่าเนื่องจากเห็นว่ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต้องปฏิบัติงานเลือกตั้งยาวนานถึง18ชั่วโมงอาจมีความผิดพลาดหากจะต้องกรอกผลคะแนนลงในระบบเหมือนที่เกิดขึ้นครั้งที่แล้วจึงมีการแก้ไขให้บุคคลอื่นมาเป็นคนดำเนินการแทนจะมีความถูกต้องมากกว่าแล้วก็คาดว่าในคืนของวันเลือกตั้งประชาชนน่าจะทราบว่าใครเป็นผู้ชนะอย่างไม่เป็นทางการค่ะส่วนนายวิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายนะครับย้ำว่าไทม์ไลน์การเลือกตั้งยังเป็นไทม์ไลน์เดิมครับซึ่งไม่ควรจะเกินวันที่15มีนาคมแต่อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับอันนี้หมายถึงกำหนดการในการยุบสภานะครับแต่ว่าในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบเนี่ย
นักข่าวก็สังเกตเห็นคืออาจารย์วิษณุเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ไปเอาเอกสารไทม์ไลน์เลือกตั้งของกกต.จากในรถของอาจารย์มาแล้วก็เอามากางให้ผู้สื่อข่าวดูนะครับอาจารย์จะยืนยันถึงการใช้เวลาในการทำ primary vote นั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ตั้งใจนักข่าวเหลือไปเห็นว่าในเอกสารนี้เนี่ยมันระบุถึงวันยุบสภาเอาไว้ด้วยนะครับกำหนดเอาไว้ในวันที่15มีนาคมซึ่งก็เป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้